สบายดีมื้อนี้เฮาสิมาสอนวิธีติดตั้งเนาะเริ่มจากพุ่นแหละเนาะติดตั้งเวิร์ดเพจเนาะเริ่มจากการสร้างcreate domain เนาะแล้วก็สร้างดาต้าเบสแล้วก็ install word page แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือนี่เนาะ install template ตัวนี้เนาะเป็นเกมเนาะเกมล็อบเนาะเกมนี้นี่มันสิมีส่วนโฆษณานี่คือเป็นส่วนโฆษณาของมันเนาะนี่เนาะคือ300คูณ250นี่เป็นส่วนโฆษณาของมันนี่ส่วนโฆษณาไปเนาะนี่เนาะตัวนี้นี่คือหน้าตาเนาะหน้าตาของ MS เนาะเอาซิมาเอ็นฮูตัวนี้เนาะต้นโอเคเบื้องต้นคือมาสร้างโดเมนก่อนเนาะสร้างโดเมนสร้างโดเมนโดเมนนี่มันเอาเข้าจากนี่เนาะ hosting24.comต่อมาเข้า hosting manage hosting หลังจาก manage hosting เนาะแล้วก็เข้า subdomain เพื่อ create เนาะเพื่อ create subdomain subdomain นี่เราสิเขียนเสว่าเกมก็ได้ต่อมา create เลยหลังจากนั้นมาสร้าง database ให้เว็บไซต์ตัวนี้โอเคก็ database ตัวนี้แล้วก็นี่ใส่เกมก็ใส่เกมตัวนี้ให้มันเจเนเรตเลยเนาะเจเนเรตตัวนี้ copy ตัวนี้ไว้Password นั่นตัวนี้เนาะต่อมา user นั่นเกมโอเคเคลียร์โอเคได้แล้วเนาะคือ database กับ user มันอันเดียวกันpassword ตัวนี้เป็น user name โอเค user name กับพนักงานเดียวกันเนาะกับ database หลังจากนั้น install word page install
install WordPress ไปดาวน์โหลด WordPress มา WordPressเข้าไฟล์เข้านี่นะเข้าตัวนี้ก็ได้นะไฟล์เมนเจอร์นี่ก็ได้เร็วเข้าไฟล์นี้นะเข้าตัวนี้นะตัวนี้เป็นเบต้าแล้วก็มาเลือกตัวนี้แล้วก็มาเลือกฟอนเดอร์ของ WordPress ที่เราดาวน์โหลดมาฟอนเดอร์ WordPress มาเลือกเป็นเกมอยู่นี่ก่อนเลือกเป็นเกมแล้วก็ install ดาวน์โหลดอัพโหลดไฟล์นะเขียนอัตราอัพโหลดไฟล์ตัวนี้นะไฟล์เวิร์ดเพจเอ็นลองรอจนกว่าให้มันอัปเดตสักหน่อยรอจนกว่ามันอัปโหลดสักหน่อยหลังจากนั้นเนาะเอาให้แตกไฟล์ก็คือนี้เนาะออกตัวเดิมมันน่าจะทัสฟายเกมกีบัวนะแอทแทรกนะแอทแทรกเอาแอทแทรกแอทแทรกไฟล์รออัตราสปายปัจจุบันอัตราสปายสำเร็จนะแล้วก็ลบทีมเลยก็ได้นะตอนนี้ลบทีมเลยก็ได้ต่อมาตรงนี้นะให้ย้ายมาอยู่ในคนเดียวของเกมอีกหัวมูฟออนเชนมาหาเกมโฟลเดอร์Select this move. Okay, นี่นะแล้วก็ refresh. ย้ายอีกบันหนึ่ง move. ไปหาเกม Select this.ต่อมาเข้าเว็บไซต์ตัวที่เราเครียดขึ้นมาเบื้องหลังคือตัวซับโดเมนตัวนี้นี่เกมตัวนี้ซับโดเมนเกมซับโดเมนใดโดเมนใด p mc
domain.netvoice หลังจากนั้นก่อนเองกด continuous นี่มันอยู่นี่มันให้ใส่ database name กับ database user database password database host knowledge ตัวที่เรา copy ไว้นี่ตัวนี้ password อันนี้ user name เป็นได้ทั้ง user name กับ passwordไปเป็นได้ทั้ง user name กับ database นะ password ตัวนี้ password logo host คือ9แล้วก็กด submit เนาะแล้วก็ตั้งจากนั้นเราก็กด run เนาะกด run ใช้นะเขียนสักกี้ใส่ชื่อคุณ password password email กด installจากนั้นก็เนาะเข้าแล้วก็เลือกตัวนี้ของเราก็ใช้นี่นะตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเอามาวิวเบิ้งตัวนี้คือหน้าตาเว็บไซต์นี่เป็นหน้าตาเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ของเรามันก็ที่มีแบบมีโพสต์แล้วก็มี add new category tag ต่อมาเนาะ media มีเพจมี comment แล้วก็มีเนาะ app เนี่ย app currentก็สิมีแทมอยู่ในนี้นะครับมันก็สิมีคัสตอมมายวีเจ็ตเมนูแบ็กกราวด์แทมมีดิกนะครับปลั๊กอินเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยมันก็สิมีตัวนี้ส่วนของอินสตอลของปลั๊กอินที่เขาได้นำมาจากข้างนอกหรือว่าเป็นแอดเนาะแอดนิวหรือว่าปลั๊กอินอีดิกยูเซอร์User profile เบื้องต้นเนาะวันนี้เฮาสิมาเพิ่มนี่เนาะเอามาเพิ่มแทมเข้ามาเนาะเลือกแทม add แล้วก็อัปโหลดโอเคเอามาอัปโหลดตัวแทมเข้ามาในเกม Leoแล้วก็เลือกตัวนี้ install template install template รออินสตอลเอง
็รอทาย install database มันนี่มันเป็นเมนเว็บไซต์มีกูเกิลเซนเนาะเมนเว็บไซต์มีกูเกิลเซนโอเอสเซนโอเคอัปเดตอัปโหลดแล้วกำลังอ่านแพ็กแพ็กเก็ตวันนี้ install database installing the term okay notใจรอหน่อยหนึ่งเนาะใจรอแหมสำเร็จเนาะหลังจากนั้นเราก็มันจะมี leave preview เนาะ active กดที่ active นี่มาแล้วเนาะเราเข้าเบิ้งเกมนี่เนาะหน้าตาของมันเนาะหลังจากนั้นเนาะเราสามารถ install plugin พวกนี้ได้เนาะ install plugininstall plugin เพื่อให้Select all หลังจากนั้นก็ Apply เพื่อให้มันดึงข้อมูลมาหมดเนาะแล้วมันดึงข้อมูลมาโอเคลอทานลอทาแป๊บลอทาแป๊บได้แป๊บแล้วเนาะ910แล้วเอ็ด สิบสอง สาม สิบสี่ โอเค แล้วก็เข้ามา customize เนาะเลือก customize เพื่อให้เรา install ตัวที่ว่ามันให้ demo มาเนาะโอเคเนาะมันให้ demo ออกมามัน
แน่นอนอีโมเราสามารถพรีวิวได้โอเคเราทำคัสตอมไมสตอมกดตัวนี้เนาะเพื่อว่า install ตัวดีโมของมันเนาะความหมายคือดัดความหมายคือข้อมูลจำลองที่ว่าเว็บไซต์มันให้มาคือในวันที่ดีโมนี่เนาะหน้าตาเว็บไซต์เนาะเราเลือกกันเลยเนาะว่าเราอยากได้ตัวใดจะเอาตัวนี้เนาะเอาตัวเบื้องต้นเป็นตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้โอเค install เลยแล้วก็ install โอเครอท่านได้แล้ว install สำเร็จแล้วเราลอง refresh refreshSEO นะ SEO มีอย่างไรนะรอจังหน่อยเนาะอ
มาละ SEO มาละSEO เราท่าตะมันimport not importing content please keep Thai why we import your content do not leave it them here them not but it's not hard enough อันนี้คือภาพจำลองมันเป็นตัวที่เอาเลือกใส่ท่านกดเส้นสำเร็จเนาะโอเควิสิตนี่เนาะเว็บไซต์ที่เขาได้ก็เป็นแบบนี้นี่คือเว็บไซต์ที่เขาได้ประมาณนี้นะเว็บไซต์นี่โอเคนี่ก็คือวิธีเนาะวิธีการสร้างโดเมนสร้างซับโดเมนสร้างดาต้าเบสแล้วก็อินสตอลเวิร์ดเพจอินสตอลเวิร์ดเพจแล้วก็อินสตอลตัวเทมเพลตเนาะประมาณนั้น
ชิมลองบอสก็ความแก้ไข ACO นะ ACO เขายังไม่ได้ได้เป็น N A อยู่นะ N A ACO เป็น N A กดเข้านี่40อยู่ในกฎเกณฑ์ถือว่าผ่าน70เลยโอเคตัวนี้ออกมาเนาะว่ามันมีอย่างแน่เติมเติมลงมาส่วนนี้เป็นพลากรับเนาะพลากรับนี้เรายังสองปุ่มนี้เนาะนี่แบบไหนปุ่มนี้อันนี้เป็นเฮดเดอร์แล้วเป็นเฮดเดอร์สองเฮดเดอร์มันก็มีเนาะมีเฮดเดอร์หนึ่งเฮดเดอร์สามเฮดเดอร์สองสามสี่ห้าน่าจะหกเนาะมีหกต่อมามานี่มาตอมเขาก็เขียนเสว่า B E B U
.com มันมีสองปุ่มเนาะมันมีดาวน์โหลดแล้วก็ฟรีพรีเมียมแล้วก็พรีวิวดีโมได้เนาะดาวน์โหลดSEO มันเนี่ยถือว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าห้องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกลับกลับตัวนี้เปลี่ยนลงทิมต่อมาพรีวิวได้คลิกกดเปลี่ยนแต่คลิกกดคัดลงนี้เพื่อตัวนี้เนาะ Open New Tab เพื่อให้เวลาให้มันนั้นกดใส่ปุ่มนี้เนาะให้มันเด้งให้มันเปิดเป็นแท็บใหม่ขึ้นมาเส้นเป็นตัวนี้คือแท็บเนาะอันนี้คือแท็บเนาะปัจจุบันเรามี4แท็บเวลาเรากดปุ๊บนี่แล้วมันจะเปิดแท็บขึ้นมาเนาะลองมองเนาะกดปั๊บอีกรีวิวเบิ้งรีวิวนี่มานี่ตัวนี้เป็นโพสต์ของเราตัวนี้เป็นส่วนของโฆษณาที่เราตั้งขึ้นมาถ้าว่า Google AdSense มันก็จะขึ้นมานี่นะ AdSenseลองกดเข้าไปเบิ้งเนาะเข้าไปดาวน์โหลดปึ๊บมันจะขึ้นมาเนี่ยเนาะมันให้เอาดาวน์โหลดเนาะต่อมาพรีวิวเลยเนาะพรีวิวดีโมเลยเนาะเนี่ย
ามาหาคุณนี่นะโอเคSEO เขายังบอกขึ้นเนาะเขามาแก้ไข SEO แก้ไข SEO 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 เบื้องต้นเนาะต้องมี title title ต้องให้มันเก๋เอามาลบตัวนี้ทิ้ง title ไปไอ้ตัวใส่ตัวนี้เอา description ตัวนี้มาใส่ description มัน over เนาะมันกลายมันกลาย160ฉะนั้นเราก็ลบทิ้งอยู่ของตัวนี้เลยนะโอเคต่อมาโฟกัสคีย์เวิร์ดเอาโฟกัสคีย์เวิร์ดนี้เอาวอลเลียนตัวนี้สต็อปนี่เนาะมาเลยตัวนี้นะ80แล้วนี่นะ SEO เอา80แล้วยังงานอะไรนะอะไรตัวนี้ซ้ำนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว SEO ผ่านละเวลาคนเสิร์ชนี้แล้วมันก็จะ เห็นของเอาก่อนโหลดเนาะหลังจาก Google มันอนุมัติเนาะหลังจาก Google ได้ประมาณ 2-3 เดือนเสิร์ฟของเขาได้แล้วเนาะต่อมาเนาะวันนี้เรื่องโฆษณาวันนี้เนาะป้ายโฆษณาเนี่ยเนาะเอาซีให้มันคอนเนคเข้ากับ Google Adsense เลยเนาะให้มันคอนเนคเข้ากับ Google Adsense ยกโอ้ยัง Thumbnail เนาะใส่ทำนิ้วบ้างทำนิ้วเมนโอเอาตัวตัวนี้ก็ได้แล้วเรามาลงในเนาะพิเจอร์อิมเมจแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปนี่ นี่นะซื้อมันเนาะสกรีนเดสก์ท็อปคือตัวนี้ให้มันพร้อมนะโมเมนต์ตัวนี้ก็เป็น SEO เวลาคนเสิร์ชออกงูออกโอเคต้องรีเฟรชมันนะว่ามันที่มาวันนี้เฮามาลิงก์ Google Adsense เข้าในนี่เฮากับมาว่าเรื่องวิดเจ็ตก่อนวิดเจ็ต
ึงวิเจ็ตปะเนาะวิเจ็ตของเฮาก็มีเมนไซบาเมนไซบาเอามาเบิ่งเมนไซบาฟุตเตอร์มันมี3เนาะมันมี3ฟุตเตอร์มันมีนี่เนาะนี่คือฟุตเตอร์มันมี3ฟุตเตอร์วิดเจ็ตเอาแปลโอเคมาแล้วเนาะตัวนี้
สร้างก็ปีโคตรนี่ผสมเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มันจะอยู่ใส่กดเข้านี้นะแล้วก็กดเข้าแอดเพลียนะแล้วก็กดเข้าคัสตอมมาแล้วก็เหลือซอมึงเฮดเดอร์มึงนะซอมึงเฮดเดอร์นี่คือเฮดเดอร์นะเฮดเดอร์มันน่าจะบ่มีในเฮดเดอร์เข้ามาหาตัวนี้เลยซะมาหาตัวแอดนี่เนาะแอดแมเนจเมนต์ส่วนเฮดเดอร์ตัวนี้ลบตัวนี้ออกเป็นอะไรมันนี่นะแล้วก็พาร์ทโค้ดตัวเอเซนต์เขาใส่ตัวที่เขาก๊อปปี้มาที่เขาก๊อปปี้มาจากนี้นะนี่มันจะเป็นสามลองกดรีเฟรชบ้างนะว่าจะมีกูเกิลเซนต์ปัญหามันอนุมัติมันก็ต้องมาต้องได้รอท่าให้กูโกเอเซนอนุมัติเพราะตามปกติเนี่ยมันเวฟเมนมันแล้วมันได้แล้วเนาะเวฟเมนมันคือตัวนี้เนาะเวฟเมนมันได้แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นซับมันน่าซับกันนะนี่นอกมาแล้วเนาะพรีวิวมันมาวันนี้มันน่าจะก่อนมาต่อมาต่อมาก็มีอย่างไรมีซิงโกโคดแอปซิงโกโคดแอปเอากลับไปเปลี่ยนชุดโฆษณาเนาะโอเคเนาะมันนี่ซิงโกโปรแอปต้องการมาเปลี่ยนซิงโกโปรแอปซิงโกโปรแอปตรงนี้ซิงโกโปรแอปเอาลองมาลบเบิ่งเนาะว่ามันตัวใดมันสิหายเนาะซิงโกโปรแอปสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็แอดมา3มีอยู่แล้วเกมได้เลย3แล้วก็ตัดลองโพสต์ตัวนี้Public แล้วลองกด Refresh เบื้องตัวนี้มันสิขึ้นมาแจ่มๆนี่ต่อแถวนี่ขึ้นมาแล้วเนาะตัวเฮดเดอร์นี่ขึ้นมาแนวตั้ง
ี้มาใช้ก็ได้ต่อมาก็ตัวนี้มันเป็นเพศเนาะ category เพศเนาะคำว่าเพศลบตัวนี้เพศAdventure ตัวนี้เป็น category ตัวเพศมันตัวนี้เนาะจะโฆษณาขึ้นมาส่วนนี้คือเพศเพศก็จะมีบนนี้นะขึ้นมานี่ลองโฆษณาตะเก้าก็แบบวายกดลิงก์เองนี่มันติดขึ้นมาThank you.
ไปเพจไปในเว็บไซต์ยังมีไลน์เนาะตัวนี้มีแคตตากรีคือกันแคตตากรีเป็นแคตตากรีเลยตัวนี้ก็เป็นแคตตากรีนี่เนาะเป็นเกมแล้วต่อมาก็เป็นแคตตากรีเนาะเข้ามาเบิ่งว่ามันสิเป็นตัวใดนี่เนาะแคตตากรีถ้าเรากดเข้าไปนี่ปุ๊บที่มีอยู่สิมีตัวนึงอยู่ที่นี่นะแอคชั่นในแคตตากรีตอนนี้สุดคือโฆษณาของเราจากโฆษณาโอเคตัวคัสตอมเพจนี่อย่างไซบ้าเนาะไซบ้าแอปลองเวิร์กซีเมนต์ตัวใดนี้เนาะไซบ้าแอปจะเป็นตัวนี้นี่นะโอเคลองรีเฟรชถ้าเราอยากให้มันได้ตัวมันแอนจะได้เป็นตัวพัฒนาตัวสองสามสี่สามจะได้ลงยาวเลยเนาะ
ลายมันเป็นเอกสารมาที่ใดมันสามารถที่ใดต่างมาอย่างหลายเซนยังไม่ได้อ่านต้องได้เข้าเป็นขั้นถ้ามันบ่อ่านก็ต้องได้เข้าไปนําแก้ไขโพสต์ตรงนี้ที่ว่าโพสต์ที่ว่าส่วนหลายโพสต์ที่ว่ามันมากับเว็บไซต์นี้เอา import เข้ามาเป็นเดโมมันจะบ่ Google Sense มันจะบ่อ่านฉะนั้นขั้นถ้าเฮาอยากให้มันอ่านเฮาต้องเข้าไปนําแก้ไขมันจะอ่านเป็นโฆษณามันจะอนุมัติให้โฆษณามาปูบางคนOkay.
จากนั้นเนาะเอามาลิงก์นะมาลิงก์ Google Sign นี่เข้ามาเนาะใส่ case เนาะ sign in นะแล้วก็ sign in ตัวนี้แล้วก็เรียกตัวนี้มันจะเนี่ยเสร็จGo to my dashboard ที่กลับไปหาตัวเพจกลับไปหาตัวเพจปัจจุบันนี้ก็คือเราได้ลิงก์ Google Adsense แล้วเงินเข้ามาเงินของเรายังมีอย่างแน่มาลิงก์ Google Adsense เงินGoogle Adsense Google Adsense Internet Okay Adsense ก็ลิงก์แล้วเนาะAdsense Connect แล้ววันนี้ Google Analysis แบบนี้ Continue เลือกตัวตัวนี้ก็ได้นะตีเลือกตัวนี้ตัวนี้กดจิ้นเสร็จต้องการจินเนอร์โอเคเอาคอนเนคไปแล้วนะ1 2 3 4 PSP PSP inside PSP inside ได้ด้วยเส้นได้เงินแล้วต่อมา Google Analysis มีคนเข้าถึงเว็บไซต์ของเขามีไลน์เป็นคนเว็บไซต์มอนี่ก็ถือว่าสำเร็จเนาะมอนี่ก็ถือว่าสำเร็จ